ไม่ต้องเดากันแล้วทีมพิธาลิมเจริญรัตได้ออกมาเฉลยบุคคลสำคัญกลางอินสตาแกรมคนนี้แหละคือตัวจริงคนเดียวเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับทีมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหลังจากที่มีคำสั่งจากสารรัฐธรรมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าสดชั่วคราวจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยท่ามกลางเสียงวิพากวิจารณ์จากประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านทีมพิธาเบรกเรื่องเครียดเครียดหยุดปฏิบัติหน้าที่2วันพาลูกสาวน้องพิพิมพ์ไปเที่ยวพัทยาหลังจากที่ทำงานมาอย่างหนักหลายเดือนล่าสุดทางด้านทีมพิธาเฉลยบุคคลสำคัญกลาง IG คนนี้แหละตัวจริงโดยได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับลูกสาวน้องพิพิมพ์ในสตอรี่อินสตาแกรมสองคนพ่อลูกโดยน้องพิพิมคือกำลังใจสำคัญของทีมพิธานั่นเองเรียกได้ว่าอบกุลหัวใจมากๆเลยทีเดียว